Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า027519588 CGC Crystal Glass Coating ศูนย์บริการเคลือบแก้วรถยนต์คุณภาพสูงพร้อมให้บริการกว่า20สาขาทั่วประเทศนึกถึงเคลือบแก้วรถยนต์นึกถึง CGC Pit and Go สาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีด Commonrail มาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถ Commonrail ญี่ปุ่นทุกยี่ห้อCL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินครับท่านผู้ชมกำลังติดตามชมรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับถนนเลทช่อง74สำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นบางตอนเป็นข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ PP Superview ล้อแม็กคุณภาพระดับโลกขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นขอบคุณ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stop โทร02-224-6580-2ขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าครับมายังเปิดรับสายสำหรับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถอยู่นะครับโทรเข้ามาได้เลยมาดู SOS กันฮะข้อนี้ครับมิวเซเว่นปี0506ราคา 400,000 น่าเล่นไหมครับจะใช้เวลาครับไปส่งลูกไปเล่นเทควันโดอ๋อคุณใช้งานส่งลูกก็ได้นะแต่ราคามัน0506มัน400,000เลยเหรอไม่ถึงแล้วนะไม่ถึงแล้วครับตัวไม่น่าถึงแล้วมีเซเว่นอ่ะเออมัน300,000กว่าแค่นั้นเองสามแสนก็ต้นเพราะว่าอย่างที่บอก400,000กว่ามันได้ปาเจโร่สปอร์ตแล้วนะเออมีเซเว่นต้องถูกกว่านี้หรือไม่ต้องซื้อมา30ต้นถ้า400,000ไปซื้อปาเจโร่สปอร์ตชมเก่านะครับมันใช้ได้มากกว่าไปรับลูกเทควันโดอีกอืมแพงไปแพงไปคันนี้ครับถามพี่โบ๊ทแหละ W220ยังรออยู่ไหม S Class ตัวเก่าหน้าเหี่ยววันนี้ราคามันลงมาเหลือคัน 500,000 ตัวที่ปวดหัวกันเลยนะตัวโชคอัพไฟฟ้าแต่เดี๋ยวนี้ซ่อมได้แล้วนี่ก็ซ่อมได้มันก็ยังแพงอยู่อ่ะมันถูกจิกอ่ะที่จอดทิ้งไว้แล้วมันหมอบกองกับพื้นนะสุดถ้าหมอบเลยยังโอเคอ่ะวิ่งไปหมอบข้างเดียวเงี้ยขับไม่ได้สลบเลยใช่ป่ะหรือหมอบคู่หน้าหรือหมอบคู่หลังวันนี้วิ่งมาเอียงข้างเดียวเงี้ยแล้วรถมันลวนลงที่ระบบไฟฟ้ามันก็ลวนช่วงล่างก็เปราะถ้าซ่อมแพงช่วงโช๊คก็เป็นระบบถุงลมไฟฟ้าตัวแรกก็มันเป็นตัวอะไรที่เหมือนกับเบนซ์เขาลองใส่ใน S Class ตัวนี้นะครับหลายอย่างมันเป็นการปรับเออกำลังมันเป็นการเปลี่ยนยุคแล้วมันไม่ลงตัวคือประวานเนี่ยมันเป็นแหลกพวงมาลัยตัวสุดท้ายตอนนี้ก็เอาแหลกพาวเวอร์เข้ามาเปลี่ยนใส่อุปกรณ์เทคโนโลยีเข้าไปแบบไฮเทคฟูลเลยสตาร์ทสต็อปหัวกงหัวเกียร์จับยัดเข้ามาเต็มสูบเลยตอนนี้ใช้ไม่ได้ทั้งนั้นแหละแต่เหมือนกับว่ามันเป็นยังไม่อัปเดตเวอร์ชันอะของมันยังไม่ลงตัวมันก็เลยยังไม่ทนพอเออยังไม่ทนพอ S Class ตัวที่เขาเรียกหน้าเหี่ยวจะโฉมก็เลยเป็นอะไรที่ปวดหัวมากแล้วก็ราคามือสองร่วงมากแล้วก็ยังซ่อมแพงร่วงลงมาทับกับ140ชั่วโมงเนี่ยถ้าถามว่ายังหล่อมันหล่อมากคือถ้ารถมันไม่มีปัญหาเนี่ยขับไปเนี่ยมันยังดูดีอยู่ขี้เกียจซ่อมแต่ว่าเออมันปัญหาอย่างเดียวเรื่องซ่อมนะขี้เกียจซ่อมครับปัญหาของเจ้าตัวนี้คือขี้เกียจซ่อมราคามันแต่ถ้าซื้อก็ซื้อได้ซื้อ S280L ตัวสุดท้ายที่เป็นเฟซลิฟต์แล้วที่เป็นไฟท้ายขีดไฟหน้าโปรเจคเตอร์อันนั้นพอเล่นได้ยังถือว่าปานีแต่5ลง500นี่ไม่ไหวนะมาขออนุญาตรับสายคุณบิ๊กครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับพี่ทุกคนครับครับพอดีว่าผมใช้ Isuzu D-Max เครื่องยนต์ 2.5 เกียร์ออโต้อ่ะครับครับตอนนี้ไม่อยากเข้าสู่บริการแล้วอยากจะถ่ายน้ำมันเกียร์ของไอชินนะครับต้องซื้อเบอร์อะไรยังไงครับ D-Max 2.5 รถปีอะไรเนี่ยรถ2ปีนะครับไม่ออก2014ครับทำไมคือตอนนี้ไม่อยากเข้าสู่แล้วซ่อมอู่นอกใช่ครับโอ้ยเยอะแยะD-Max ก็เติมหมุนเซอร์วิสก็คาแคร์ใหญ่ๆเขาก็มีครับตัวแทนไอชงไอชินก็มีอยู่แถวไหนอ่ะอยู่พัทยาครับยังไม่เคยดูเลยพี่ว่าอยู่ตรงไหนมีตรงไหนขายบ้างพัทยาแถวนี้มีไหมไม่ใช่พัทยาพัทยาก็ครับคือของตัวนี้ยังไม่ใช่ VGS ใช่ไหมครับ
VGS แล้วครับ VGS แล้วจริงๆตามสเปคเนี่ยเขาให้ใช้คือน้ำมันในศูนย์ใช้โมบิล3309ที่เป็นสังเคราะห์แต่จริงๆแล้วเนี่ยสามารถใช้ไอชินได้คือ AFW บวกนะครับเป็นตัวสังเคราะห์ 100% นะครับก็ซื้อร้านอะไรก็ได้ AFW บวกเหรอครับใช่ครับก็คือตัวท็อปสุดของน้ำมันเกียร์ไอชินนี่แหละ AFW บวกให้หยิบให้ดูมั้ยครับเนี่ยด้านหลังดีไหนอันไหนครับมันจะเขียนอยู่ AFW บวกโอเคแล้วใช้ได้กี่หมื่นกิโลครับจริงๆแล้วเนี่ยใช้ได้ตามมาตรฐานเลยถึง 40,000 กิโลเมตรแต่ถ้าแนะนำจริงเนี่ยรถยนต์ที่ใช้บ้านเราใช้แค่ไม่เกิน 30,000 กิโลเมตรสักประมาณ 20,000 โอเคครับ 20,000 ก็พอแล้วนะฮะเอา 20,000 พอใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็เปลี่ยนบ่อยหน่อยเพราะสภาพอากาศถนนบ้านเรารถติดครับแต่อยู่พัทยาวิ่งทางยาวไม่ค่อยมีปัญหาวิ่งในเมืองตลอดแล้วครับพี่บอมในเมืองก็รถติดเป็นแพ้กรุงเทพเหมือนกันนะอยู่นี่ใช่ครับติดพัทยาอยู่เนี่ยครับยิ่งลองวิกเอนด์นะตัวใครตัวมันติดกับกรุงเทพอีกใช่ฮะใช่ครับติดมาตอนนี้ทำทางยังไม่เสร็จก็ซื้อร้านอะไรครับตัวนี้นี่เลยโอเค AFW บวกแล้ว AFW บวกครับถูกไหมครับแล้วผมมี Camry 2.0 ด้วยอ่ะถ้าเปลี่ยนต้องใช้ของ Toyota ตลอดไหมทุกวันนี้ซื้อของ Toyota แต่เปลี่ยนเองจริงๆ Camry จะใช้เป็น T4 หรือ Type 4นะครับสามารถใช้ตัวนี้ได้เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันอ๋องั้นก็ซื้อไปคุ้มเลยใช้ได้2คันก็หลายๆรุ่นหลายๆยี่ห้อจริงๆแล้วถ้าเป็นเกียร์แล้วสั่งเกียร์ท็อกนะจนถึงเด็กรุ่น3ลงไปเลยนะสามารถใช้ได้ดูได้จากฉลากข้างของกระป๋องนี้นะครับจะรองรับหมดตัวเนี้ยค่อนข้างครอบคลุมเกียร์รถญี่ปุ่นแล้วก็ยุโรปหลายๆรุ่นที่ใช้เกียร์ไอชินนะครับแล้วก็เกียร์ยี่ห้ออื่นด้วยนะฮะครับผมครับขอบคุณมากๆเลยครับได้ครับครับสวัสดีครับครับนะครับพัทยาชลบุรีดูเราเยอะมากๆนะก็โสภณเคเบิลเขาดูมาเราจะออนสปีดชาแนลให้ดูขอบคุณโสภณเคเบิลด้วยครับผมนะ GGS ตัวท็อปน่าเล่นไหมครับหรือว่าแนะนำไปตัวไหนดี MPV ราคาถูก MGGS ตัวท็อปก็จะเป็น SUV compact ที่มีตัวท็อปจะเป็นเครื่องเทอร์โบครับเครื่องเทอร์โบน่าก็น่าโดนนะสมรรถนะเป็นไงพี่เอฟไปลองมาแล้วนี่คือเข้าใจว่าเป็นเทอร์โบขับ2นะครับโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยตามสเปคแล้วเครื่องเทอร์โบมันต้องขับแล้วแรงขับแล้วมันแต่มันเหมือนกับว่าช่วงล่างเนี่ยไปได้แต่การเซตอัพโดยรวมเนี่ยต้องยอมรับว่ารถยนต์ MG เนี่ยเป็นรถที่มาตรฐานความปลอดภัยดีครับเทคโนโลยีถือว่าใช้ได้แต่ว่าการปรับให้มันเข้ากับรสนิยมคนไทยในปัจจุบันเนี่ยมันยังตามรถญี่ปุ่นอยู่เจนนึงหรือครึ่งเจนในแง่ของภายในนะต้องปรับภายนอกแต่ถือว่าใช้ได้แต่ภายในการผิวสัมผัสอุปกรณ์ฟังก์ชันออปชันที่ใช้งานเนี่ยมันยังสู้รถญี่ปุ่นในงบพอๆกันไม่ได้ถ้าเทียบงบประมาณ1-2 ล้านเนี่ยนะครับรถยนต์ญี่ปุ่นได้แล้ววันนี้ได้ Forester ครับที่มีฟังก์ชันภายในมันเปลี่ยนยุคไปแล้วดูทันสมัยก็ถ้าขับไปเนี่ยนะกับ Forester ผมก็ขับ Forester ดีกว่าครับปัญหาหลักตัวนี้จริงๆผมว่าไม่ได้อยู่ที่อะไรอยู่ที่แบรนด์ตอนเนี้ยผมว่านะมันความเชื่อถือในของแบรนด์เนี่ยผมเกรงว่าจะมีปัญหาในอนาคตไปยากเราก็ไม่รู้ว่าจะไปถึงเมื่อไหร่จะเป็นยังไงในอนาคตคือถ้าจะซื้อใช้เงินล้านกว่าบาทซื้ออันนี้มาใช้เนี่ยแล้วมันก็จะอยู่ Forester ดูมีอนาคตกว่าเยอะเลยไอ้เนี่ยมันจะอยู่กับเราไปจนพังกันไปข้างเลยนะใช่มันจะขายต่อก็ลำบากแล้วก็ศูนย์บริการก็ยังมีน้อยอยู่นะไปเล่นรถตลาดหรือ Subaru Forester ก็จบเลยทีเดียวหรือซื้อ XV ก็ได้เงินเหลือนะตอบโจทย์กว่าครับบนหน้าจอครับแจ๊สตัวท็อปดีไหมคะอยากจะซื้อคุณผู้หญิงนะฮะอยากซื้อก็ซื้อสิคะจะซื้อได้เลยค่ะสีสวยๆเยอะนะเขียวมันลงมะนาวก็สวยนะได้หมดแต่ตัวท็อปก็ออปชั่นที่ให้มาก็เต็มท่วมใช่น่าใช้จะตายแล้วสวยด้วยสวยนี้เพิ่มชอบมากเลยแจ๊สตัวเนี้ยครับไม่ต้องทำอะไรเลยขับเดิมๆยังหล่อใส่ล้อไปหน่อยนี่ยิ่งหล่อไปใหญ่เลยนิสสันซันนี่ตอนเช้าสตาร์ทควันขาวท่อเยอะมากเลยมันคืออะไรครับไอ้น้ำคือถ้ารถควันขาวเนี่ยมันจะไม่มีก็คือขาวจากน้ำมันเครื่องหรือขาวไอ้น้ำขาวเอาน้ำขาวถ้าขาวจากไอ้น้ำเนี่ยก็คือขาวจากอากาศมันเย็นมันฉุยฉุยฝนตกฉุยฉุยออกมานิดเดียวแล้วก็หมดเพราะช่วงนี้อากาศมันเย็นนี่ลมหนาวปาดจมูกละครับแล้วตอนนี้จริงๆรถบางคันสตาร์ตตอนเช้าไม่มีโช๊คนี่สตาร์ตเหนื่อยเหมือนกันนะเพราะอากาศมันเย็นเหมือนกันนะใช่อย่างนี้แนะนำนิดนึงไอ้ควันขาวเนี่ยช่วยไปดมหน่อยใช่มันคนละกลิ่นกันใช่ถ้าแบบไอ้น้ำเนี่ยมันไม่มีกลิ่นอะไรกลิ่นบ้าเปล่าแนะนำให้ไปดมคาร์บอนมอนอกไซด์แม่แค่เดินผ่านก็ได้กลิ่นแล้วไม่ใช่ไปต่อจมูกงั้นเดินผ่านหลังรถก็ได้กลิ่นแล้วคือถ้ามันเป็นเครื่องหลวมเนี่ยมันไอน้ำมันออกมาเนี่ยกลิ่นมันจะแบบเหม็นไหม้เลยแบบกลิ่นน้ำมันเหม็นน้ำมันเลยเหม็นกลิ่นน้ำมันไหม้เลย
คือถ้าอาการนั้นก็น่าจะมีเครื่องหลวมหลวมหรือยางตีนวาล์วเริ่มมีปัญหายางตีนวาล์วอีกอันที่ที่รถอายุใหม่มันได้แต่จริงถ้ารถควันขาวมันคงไม่ขาวเฉพาะเช้าๆหรอกมันจะขาวตลอดเวลามันจะขาวทุกครั้งที่สตาร์ทรถอ่ะไม่ว่าเช้ากลางวันเย็นบ่ายค่ำมันก็ขาวหมดอ่ะแล้วก็เวลาขับก็ต้องมีควันให้เห็นแล้วอีกอันนึงคือน้ำมันเครื่องขาดอันนี้ดูให้ดีเช็คให้ตลอดถ้ายังไม่ซ่อมอ่ะหลายคนที่มีอาการนี้เราไม่ดูน้ำมันเครื่องสุดท้ายเครื่องพังควันขาวจากไอ้น้ำก็ถือว่าเครื่องสมบูรณ์เครื่องแบบตอนเช้าอากาศมันเย็นหน่อยระบบเผาไหม้ก็นิดนึงมันมีได้อากาศตัวนี้ดูสองอย่างประกอบกันเลยคือเอาทอนที่ยังไม่สตาร์ทเครื่องเนี่ยเอาปลายนิ้วเนี่ยแตะที่ปลายท่อถ้าแห้งๆเทาๆโอเคปกติแต่ถ้ามีคราบเหนียวๆเป็นน้ำมันเครื่องเกาะอยู่แสดงว่ามีปัญหาแล้วเครื่องยนต์แล้วสตาร์ทแล้วน้ำออกท่อโอ้แล้วยิ่งสมบูรณ์น้ำพุ่งเลยใช่ไหมน้ำพุ่งไม่ผมไม่ขนาดนั้นน้ำพุ่งก็คือคนใช้เอาแบบเอาสายยางล้างรถแล้วน้ำเข้าท่อแล้วหรือลุยน้ำกลับบ้านมาเอาแค่มีแบบไอ้น้ำมีหยดน้ำออกมาละอองละอองเผาไหม้สมบูรณ์ครับอันนี้ไม่ใช่ปัญหาเป็นเรื่องที่ดีบนหน้าจอครับ Xtail 2.0 All Wheel Drive ขับ4นะครับรถใหม่กับ Volvo X460 มือ2ตัวไหนดีครับX460 กับ Xtail ใหม่ราคาเท่ากันพอๆกันราคากระบะมือ2ครับแต่ตอนมือ1ราคามันคนละเรื่องกันวัสดุที่ให้ X460 มันสวยกว่าก็มันรถสวีเดนน่ะวอลโว่อ่ะมันก็ยังไงก็ยังดูหล่อกว่า Xtail นะมันยังไงก็คนละชั้นกันแหละจริงๆมันเทียบไม่ได้หรอกแต่คนไทยชอบเป็นแบบเนี้ยเอางบเป็นที่ตั้งรถมันคนละเกรดกันเลยทำให้คิดเหมือนกันนะถ้าเป็นผมผมเป็นอู่อยู่แล้วผมเลือก X460 ดีเซลเซอร์วิสได้ใช่ไหมเรากล้าเล่นถ้าเราจะใช้เองนะแต่มันต้องเป็นดีเซลนะต้องดีเซล X460ไม่เอานะขอเป็นดีเซลถ้าเป็น X460ดีเซลผมเอา X460เหมือนกันผมก็ขับวอลโว่ผมไม่ขับทำไม Excel แต่ถ้าคุณไม่มีความรู้เรื่องรถและคิดอยากจะซ่าออกไปหางกาขับคันแรกเล่นรถยุโรปเลยผมแนะนำให้ซื้อ Excel ป้ายแดงครับถ้าเป็นคุณผู้หญิงใช้หรือว่าอยากได้รถที่แบบไม่ใช้งานไม่ต้องถูกจิกกับเรารถอะไรก็ได้ไม่ซีเรียสก็ขับ Excel แต่อยากได้รถที่มันดูดีมีชาติตระกูลขับ Volvo ในตอนเริ่มต้นมันแพงกว่านี้ตอนนี้มันมีมือสองราคาให้เราจับต้องได้แต่ต้องทำใจว่าเราเซอร์วิสก็ต้องแพงกว่า Excel มันจะแนนสูงกว่าถ้าทำใจได้ซื้อเลยขับ Volvo XC60 เลยมาดูเรื่องราวของกล่องนิรภัยในรถเวลาที่คุณจะจอดรถไปทำอะไรสักอย่างเข้าส่งเข้าศูนย์สมองสวิตอันนี้ก็กล่องนิรภัยสามารถใส่ของมีค่าได้ในระดับหนึ่งครับเรื่องราวของ RidoTech ครับกับเรื่องราวของกล่องหรือว่าเซฟในรถนั่นเองเรื่องราวของกล่องนิรภัยในรถ RidoTech ประชมครับคงเคยเจอกับเหตุการณ์แบบนี้และนี่อาจไม่ใช่เหตุการณ์เดียวที่ทำให้คุณเสียทรัพย ากรรมใหม่ Safety Box จาก RidoTech ที่จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับทรัพย์สินมีค่าในรถยนต์ของคุณเสมือนมีตู้นิรภัยในรถยนต์ด้วยวัสดุอย่างดีมีความแข็งแรงสูงสามารถทนทานต่อแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี
บบล็อกแบบใส่รหัสผ่าน3หลักหมดปัญหาของมีค่าในรถหายง่ายๆด้วยเซฟตี้บ็อกซ์จาก Rido Tech บล็อกจาก Rido Tech สามารถทำให้คุณเก็บของมีค่าในรถยนต์ได้อย่างมั่นใจติดตั้งได้ตรงรุ่นดูสวยงามด้วยสีที่มีให้เลือกถึง4สี4ลายเพียงเท่านี้ก็ทำให้คุณสบายใจทุกครั้งที่จอดรถหรือเปิดรถทิ้งเอาไว้